องกรอบเอื้อนนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาทำเมนูลาบค่ะส่วนผสมก็มีน้ำตาลผงชูรสน้ำปลาข้าวคั่วพริกป่นหมูสับน้ำเปล่าต้นหอมผักชีมะนาวผักชีใบเลื่อยหอมแดงส่วนแตงกับโทฟูเราจะเอาไว้กินนะคะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะอย่างแรกเราก็จะมาลวกหมูก่อนนะคะเราใส่น้ำลงไปปั๊บเราก็จะใส่หมูสับลงไปไปตั้งทิ้งไว้สักพักนึงพอหมูสุกแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะเราจะตักน้ำออกนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องเอาแห้งมากเราก็จะให้มันมีน้ำหน่อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงกันเลยค่ะก็ใส่พริกป่นลงไปก่อนนะคะตามด้วยข้าวคั่วของชูรสน้ำตาลก็น้ำปลาค่ะแล้วเราก็จะผสมให้เข้ากันนะคะเราจะเติมข้าวคั่วตามใจเราก็ได้นะคะเราตามความชอบเลยค่ะเติมมากเติมน้อยเราก็จะใส่มะนาวนะคะเราก็ไปผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีไปเรื่อยนะคะ
แล้วก็หัวหอมแดงด้วยค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แล้วค่ะพร้อมตักกินได้เลยค่ะ